ก็กราบสวัสดีพี่รักแฟนเพลงทุกท่านนะครับแล้วก็กราบสวัสดี FC ช่องราชาด้วยนะครับ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 โอเคนะครับนะมาอยู่กับเกม PG นะครับผมนะเกมนี้เป็นเกมซูชินะผมไม่เคยเล่นนะแล้วผมอยากเล่นมากเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้ยลืมเปิดเสียงใหม่อ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะไปเห็นพอดีผมไม่เคยเล่นนะเกมนี้นะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้นะใส่มา 10,000 คะแนนนะครับนะแล้วเบ็ดตันที่สุดตันเลยเอาเบ็ดตันเลยตันเลย 5,000 เลยเหรอวะมา 10,000 ก็ต้องเบ็ดนี้สิ50ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะก่อนจะไปรับชมไงผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจช่องราชาด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆจากทาง UAP 88ด้วยแล้วกันครับน้องใหม่ล่าสุดน้องใหม่ของเราล่าสุดนะครับนะมีใครไปเทสบ้างยังมันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วยังไงเฮ้ยแปลกดีว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยแปลกว่ะเอาแล้วไงหมดตัวส่วนเหลิงแล้วบัดนี้เด้อต้องให้เหมือนกัน3อันนะใช่ไหมมีเกมเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนะอ๋อต้องเหมือนกัน3อันต้องมีเหมือนกัน3อันโอเคมาไปกันต่อยาวๆฮอตแล้วคืออะไรแค่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องมีอะไรกับพริกเนี่ยแหละต้องมีอะไรกับพริกชมสิต้องฮอต4ตัวว่ะมันต้องมีอะไรกับพริกเนี่ยแหละคอยดูดิมาเบ็ด50ทั้งหมด 10,000 ได้กูก็ยอมใจนะมาไปมายังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับว่าคืออะไรยังไม่รู้ครับว่าคืออะไรยังงงอยู่ครับยังงงอยู่เรายังงงกันอยู่ฮอตนี้น่าจะคือสแคตเตอร์ต้องลง4ตัวนะท่านผู้ชมนะบวกมา20เล่นยังไงไม่รู้ครับผมกดไปเรื่อยๆแล้วกันผมกดไปเรื่อยๆแล้วกันท่านผู้ชมนะโอดอกนี้ได้ร้อยรู้สึกว่าไอ้นี่ไปไกลแล้วเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยเอามาดิถ้าเบ็ด50มันหมดได้ก็อ่ะเบ็ด50หมด 10,000 ได้ก็เอามาซูชิมาเบ็ด50หมด 10,000 ได้กูก็ยอมใจอ่ะมาสิไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมนะดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเด้ยเอาแล้วบุ๋ยเอาแล้วบุ๋ยเอาแล้วบุ๋ยอุ้ยดอกนี้พันเลยเหรอวะมันได้เพราะอะไรครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะมันบวกมาพันเพราะอะไรครับไม่รู้นะฮะฮึบแป๊บหนึ่งต้องดูก่อนวะอันนี้คืออะไรเกมกูอ่านออกไหมล่ะกูอ่านออกไหมอันนี้คืออะไรฮึบอันนี้ตัวแพงสุดแต่เมื่อกี้เราได้อะไรว่า1,000เราต้องดูประมาณ 3-4 ตัวเมื่อกี้4ตัว3ตัวได้10อ่ะโอเคแต่เมื่อกี้ผมได้1,000นะมันก็ไม่ถึง5ตัวนะเมื่อกี้ได้7ตัวเลยเหรออ่ะดูนะนี่แพงสุดลองลงมาเป็นกุ้งโอเคดูนะใครดูเข้าใจก็คอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกัน ผมคนหนึ่งเราไม่เข้าใจ ไปกันต่อเลยแล้วกันอ่ะถ้าแตกมาก็ถือว่าสุดยอดลองขึ้นเบ็ดหนักกว่านี้หน่อยอ่ะเบ็ดนี้มันไม่ค่อยเบาว่ะเบ็ดนี้ไม่ค่อยเบาขอเบ็ด300เลยแล้วกันเอาให้เบาเลยวุ๊บนี่เอาให้เบาเลยเบ็ด300นี่มาวุ๊บฮอตไม่กล้าออกแน่ฮอตสปอร์ตไม่กล้าออกแน่เอาให้เบาเบ็ด300เอาให้เบาท่านผู้ชมบึ๊บมีอะไรเกิดขึ้นไหมอุ้ยดอกนี้180แล้วยังไงเอ้ยดอกนี้750ทำไมดอกเมื่อกี้กูได้ตั้งพันวะกดไปเรื่อยๆท่านผู้ชมถ้ามันจะให้เดี๋ยวมันให้เอง ไม่รู้ละอะเนื้อติดมันไม่ค่อยจะออกเลยเนื้อติดมันเนี่ยเนื้อติดมันออกนี่รวยเลยนะผมบอกให้คุณเบ็ด300หมดไวไวว่ะท่านผู้ชมเอ้เอาสิ
เออมาดอกนี้ได้เป็นพันเหมือนกันเล่นเบ็ด50เมื่อกี้คือแล้วอุ้ย4ตัว450อ๋อผมรู้แล้วถ้าคุณได้พริกคูณ4เนี่ยคุณจะได้ยอด 3,000 นี่แต่ถ้าคุณได้พริกคูณ6คุณจะได้ 24,000 แต่ถ้าคุณได้พริกทั้งหมด9ตัวก็คือได้ฮอตเนี่ยได้ฮอตรวมกันน่ะได้9ตัวเนี่ยได้พริก9ตัวคุณจะได้นี่ 150,000 เอาไปครับผมว่าไอ้4อ่ะไม่น่ายากหรอกไอ้4อ่ะไม่น่ายากไอ้6กับ9ไม่ต้องไปลุ้นมันเลยโหแล้วกว่าฮอตมันจะออกล่ะท่านผู้ชมเอ้ยชาติไหนล่ะมาว่าตัวแพงมาแล้วเว้ยเฮ้ยมันจะฟุกออกให้ผมมั้ยเนี่ยเอ้าอื้อหือมาว่าอยู่ว่างงๆอยู่นะฮะต้องรอตัวฮอตออกอย่างเดียวนะถ้าฮอตออกมาเนี่ยสนุกสนุกอ่ะผมบอกเลยว่าเพลินมา3ตัวเองไม่เฮงเอ้ยไม่ถึง4ว่ะผมมา4ตัวได้ที่เพื่อนโอ้โห300เองเหรอทำไมเล่นเบ็ด300มันได้น้อยกว่าเบ็ด50วะเกมนี้ผมเข้าใจแล้วต้องแช่เบ็ดท่านผู้ชมต้องคำนวณเบ็ดกับคะแนนทุนให้ดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นมา 10,000 คะแนนเหมาะที่สุดแล้วกับเบ็ด50นะครับนะท่านผู้ชมผมไม่ได้เหมาะเบ็ด50น่าจะเบ็ด100นะไม่เกิน100นะฮะท่านผู้ชมอันนี้ผมเล่นสูงไปเพราะฉะนั้นผมต้องลดเบ็ดแล้วท่านผู้ชมไม่งั้นไม่ไหวเล่นสูงไปเอาเบ็ด50เหมือนเดิมแหละ 5,000 น่าจะไหวผมอยากเห็นพริกออกแค่นั้นแหละมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะเอาให้มันออกได้9ตัวเถอะไอตัวฮอตเนี่ยนั่น3ละ3ละ3ละมาทีละ3ว่ะไม่โผล่4สักทีอย่างนี้ต้องออโต้แล้วกูต้องออโต้สังหารเทอร์โบด้วยเลยไปสับนี่ไงมาชนได้เลยแม่งเอ้ยได้แค่500ว่ะอุ้ย600กว่าเอ้าอุ้ยมาจนได้เลยท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นนะมันมาแล้วนะเมื่อกี้นะเห็นนะนี่ไงโผล่มา6ตัวได้ 4,000 ดิ 4,000 มั้ยเอ้ยสบายใจได้โอ้ต้องออโต้ว่ะโอ้โหโผล่รัวๆโอ้รัวๆแม่งเอ้ยต้องออโต้เทอร์โบโผล่รัวๆท่านผู้ชมเบ็ด50เองนะเอาว่ะกลับมา10,000น่ะกลับมา10,000น่ะกลับมา10,000น่ะเอาแล้วระเบิดอีกแล้วครับผมไปครับไปทีละดอกแค่นี้ก็โอเคโอ้มันต้องออโต้เทอร์โบว่ะเกมเนี้ยเข้าทางปืนแล้วกูเกมอะไรไม่รู้นะฮะสเต็ปแต่เล่นยากพอสมควรแต่มันเข้าแบบโอ้โหถ้าเข้านี่คือสุดทะลุซอสอ่ะจะต้องออโต้เทอร์โบมันบายฟิกเจอร์แน่นะท่านผู้ชมตอนนี้มันเหมือนว่าเก็บสะสมไปก่อนนั่นมาอีกแล้วกี่ตัวไม่รู้ท่านผู้ชมโอ้โหมาดอกละ4,000แม่งเอ้ยแตกนะเนี่ยแตกนะเนี่ยท่านผู้ชมแบบนี้แตกนะเนี่ยแตกเฮ้ยทำไมวันนี้มัน3ตัวมันได้ 4,000 วะคือไม่เข้าใจมันได้ 4,000 ได้ยังไงอ๋อไม่ใช่ไปครับไปเรื่อยๆครับกดเองไม่น่าจะเข้านะกดเองลองกดเองแล้วไม่น่าจะเข้าอ่ะ50มาแล้วลองขึ้นไป60หน่อยอ่ะคอนเฟิร์มเบ็ด60ไปออโต้อีกสัก30ออโต้เทอร์โบด้วยมาปึ๊บปึ๊บออกมั้ยอื้อไม่ออกว่ะเบ็ด50แหละฮอตสุดแล้วอยากได้9ตัวว่ะทีเดียวจบเลยท่านผู้ชม อยากได้9ตัวทีเดียวจบเลยอ่ะแต่ถือว่าบวกมา 2,000 นะ FC นะบวกมา 2,000 นี่ก็เตี้ยวแล้วโอ้ไม่มาเลยว่ะแต่ถือว่าบวกอยู่เกมนี้นะถือว่าบวกอยู่ซูชิไอ้ของเรียกเกมอะไรวะหม้อไฟอะไรวะชาบูเออฮอสพอตเออเขาเรียกฮอสพอตนั้นได้อะไรไม่รู้600เอาแล้วได้ชุดเล็กไปเมื่อกี้อะดูเวลาก่อนที่ได้ยังเพราะว่าเราบวกแล้วช่วงนี้เอาบวกเยอะไม่ได้นะ
อุ้ยเกือบจะได้เวลาแล้วท่านผู้ชมอ่ะขอลดไปเบ็ด50เหมือนเดิมแล้วกันผมขอลดไปเบ็ด50เหมือนเดิมแล้วกันเบ็ด50กำลังเข้าอย่างน้อยผมมีกำไรแล้วผมจะได้ไปซัดเกมอื่นต่อนะฮะนะก็ถือว่ามีกำไรมาเบ็ด50แหละเข้าดีสุดแล้วเกมนี้นะดูอ่ะเบ็ดอื่นไม่เข้านะเข้าเบ็ด50นะเพราะฉะนั้นเหมาะกับทุนน้อยนะฮะสำหรับเกมนี้นะออโต้30คำนวณคะแนนทุนให้ดีๆนะท่านผู้ชมนะแก้คำนวณคะแนนทุนให้ดีๆมาออกมาอีกสัก6ตัวสิลูกเอ้ย 4,000 จะไม่กล้าออกเลยเหรอลูกเอ้ยไม่ออกแล้วว่ะรอบนี้ไม่ออกว่ะตายว่ะรอบนี้ตายรอบนี้ตายตายแล้วรอบนี้ตายแล้วไปกดเองมั่งกดเองมั่งนั้นเบ็ด150มีมั้ยผมไป108เลยอ่ะเอา120ก่อนแล้วกันอ่ะอยากลองดูอยากลองดูผมอยากลองดูอ่ะเฮ้ยเบ็ดสูงไม่ค่อยคล่องเลยว่ะต่อง่ายแค่มินิเข้าอ่ะไอตัวเนี่ยตัวมินิเข้าเนี่ยเล็กสุดเนี่ยก็เป็นพันแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่น่าจะเข้าอ่ะเพราะว่ามันถ้าเรายิ่งเล่นเบ็ดสูงอ่ะยิ่งเข้ายากนะครับท่านผู้ชมเล่นเบ็ดต่ำๆนั้นน่าจะเข้าง่ายสำหรับเกมเนี้ยอ่ะเหลือเท่าทุนกูเลิกละอ่ะเหลือเท่าทุนกูเลิกอ่ะเออเหลือเท่าทุนกูเลิกนะโหรัวๆเบ็ด50สวยสุดท่านผู้ชมนะครับนะสำหรับเกมนี้ก็คงจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับนะคงไม่ไปต่อนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเกมอะไรก็คือมาลองรีวิวให้ดูนะครับนะแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆจากทาง UAP 88ด้วยแล้วกันแต่3สำหรับผมที่มองไปนะผมว่าเหมาะสำหรับทุนน้อยสุดแล้วตั้งแต่ตัวนี้มันขึ้นมาหลักพันนะมันเข้ายากเลยแต่ตอนมันเหลือหลักร้อยมันเข้าง่ายนะครับตัวเนี้ยแล้วนี่มันมีสิทธิ์กระโดดไปตัวนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคละนะก็คือเนี่ยแค่ไอตัวฮอตเนี่ยออกมานะออกมา3ตัวเอ้ยออกมา4ตัวก็จะได้ตัวนี้ออกมา6ตัวเราก็จะได้ตัวนี้แต่ถ้าออกมา9ตัวคือเต็มหมดเลยเราจะได้ตัวนี้ยอดสูงสุดนะครับนะสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูแค่นี้นะครับนะไว้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมนะสำหรับผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับดังนั้นจุ๊บๆ FC ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับ